ในวันที่6กันยา2023ผ่านมาที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีการพบปะขั้นสูงลาวเวียดนามและกัมพูชาการพบปะครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อการปรับปรุงเพิ่มทวีการพัวพันระหว่าง3ภาคและประชาชนลาวเวียดนามกัมพูชาในสภาพการโลกและภาคพื้นสืบต่อพันแปรอย่างซับซ้อนและทั้ง3ภาคและ3ประเทศพร้อมก้าวเข้าสู่การพัฒนาในระยะใหม่ในการพบปะเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เหวียนฟูจองและประธานพรรคประชาชนกัมพูชาสมเด็จเตโจฮุนเซนได้แจ้งให้การทราบเกี่ยวกับสภาพการของแต่ละพรรคแต่ละประเทศเป็นต้นแมนเรียกงานก่อสร้างพรรคและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสภาพการสากลภาคพื้นที่พ้นเด่นในมมมานี่และบรรดาเนื้อในที่3ฝ่ายต่างมีความสนใจตีราคาหมากผลการร่วมมือระหว่าง3พรรค3ประเทศในระยะผ่านมาการนำ3พรรคได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับบรรดาทิศทางต้นต่อของการพัวพันร่วมมือระหว่าง3พรรค3ประเทศในทุกโครงเขตในระยะต่อหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน3ประเทศ3การนำได้แสดงความปิติยินดีต่อบรรดาผลสำเร็จอันสำคัญและรอบด้านที่3ประเทศญาติมาได้แสดงความปิติสมซื่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือระหว่าง3พรรค3รัฐและประชาชน3ประเทศที่นับมือนับได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในแต่ละโครงเขตในนี้การพัวพันทางด้านการเมืองสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบได้รับการสุขยู่อย่างมีประสิทธิภาพการร่วมมือด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้มีบาดเก้าหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าผู้นำสามพรรคได้สืบต่อเน้นนักถึงมูลเสื้อประวัติศาสตร์ความสามัคคีความผูกพันสวยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง3พรรคและ3ประเทศเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าแม่นหนึ่งในบรรดาปัจจัยสำคัญที่สุดแม่นแรงกำลังแห่งอันใหญ่หลวงที่สุดต่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติญาติเอาเอกราชในเมื่อก่อนก็คือในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของแต่ละพรรคแต่ละประเทศในปัจจุบันและในอนาคตพร้อมกันนั้นก็ได้ยืนยันร่วมกันในการสืบต่อศึกษาอบรมให้ประชาชน3ประเทศโดยเฉพาะคนหุ่นหนุ่มในการปกปักรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันอันดีระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เหวียนฟูจองและประธานพรรคประชาชนกัมพูชาสมเด็จเตโจฮุนเซนได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าในท่ามกลางสภาพการในปัจจุบัน3พรรค3ประเทศต้องได้เพิ่มทวีความสามัคคีประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นและสนับสนุนซึ่งกันและกันสืบต่อถือเอาการพัวพันระหว่าง3พรรคเป็นแกนหลักในการกำหนดทิศทางรวมการพัวพันระหว่าง3ประเทศปรับปรุงเสาค้ำในการป้องกันชาติป้องกันความสงบเพิ่มทวีการร่วมมือเวียกงานการต่างประเทศสร้างบาดเก้าบุกทะลุในการร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพิ่มทวีการร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการท่องเที่ยวและกสิกรรมสุขยู่ตื่มการพัวพันร่วมมือระหว่างบรรดาสำนักงานของพรรคและรัฐแนวโฮมบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนและบรรดาท้องถิ่นของ3ประเทศบนพื้นฐานการพันขยายความอาจสามารถทาแห้งของแต่ละประเทศ3ฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายบรรดากลไกที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลสืบต่อคนขั้วสร้างตั้งกลไกการร่วมมือใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อแหนใส่เพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือระหว่าง3พรรค3รัฐเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน3ประเทศเพื่อสันติภาพเสถียรภาพการร่วมมือและการพัฒนาในภาคพื้นและในโลก